มุกกินหนังภาค4 by JCB เมื่อคืนกำตังมา 15,000 ต้องเดินกลับบ้านถนนมันก็มืดชิบหายเลยผมเลยต้องจุดไฟให้สว่างซะเลยจุดไฟแช็กเผาเศษกระดาษแถวนั้นโอ้เพื่อนนายนี่มันอัจฉริยะจุดกระแป้ง 15,000 ของผมเนี่ยแหละครับแม่งสว่างทั้งซอยนมอะไรใส่พกชูรสนมพ่องมันเนยนมตาหมีนมแพะนมควายนมเปรี้ยวนมปูดนมอัดเม็ดไม่รู้ครับผมนมตาเมลี่ไงยังไงครับเฮ้ยบอกมาดิเพื่อนนมตาเมลี่ไปและสอนทุกจุดรสดีเสมอวันก่อนครับทำไมครับพ่อผมเข้าโรงพยาบาลพ่องเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นหมอพูดแล้วจะหาว่าคุยปู่ของข้าไปฝึกวิทยายุทธในป่าตั้ง20 กว่าปีปู่เจ้าแม่งต้องฝีมือเทพแน่กากชิบหายเลยดิอ้าวทำไมวะปู่ฝึกจริงๆแค่2 ปีที่เหลืออีก18 ปีติดอยู่ในป่าปู่แม่งโง่ชัดๆเลยสัตว์เมื่อวานลูกชายข้านั่งเล่นเด็ดจู่ๆแม่ก็คิดเข้าเว็บโป๊เฉยเลยท่านก็เลยรีบปิดเครื่องทันทีแล้วก็ห้ามมันเข้าใช่ไหมเปล่าข้ารีบเซฟบุ๊กมาร์กทันทีแบบว่าข้าตามหาเว็บนี้มานานเฮ้ยรถไฟกับรางรถไฟอันไหนยาวกว่ากันรางรถไฟดิมึงรู้ได้ไงวะมึงเอาอะไรไปวัดวะเฮ้ยสังฆทานดิกูเอาไปวัดทุกวันเลยนะเกรดของลูกตกลงไปเยอะมากเลยนะเทอมนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกได้ดีตลอดเลยอธิบายมาเลยคือว่าผมเข้าร่วมโครงการครับพ่อโครงการอะไรถึงได้ฉุดเกรดลูกขนาดนี้โครงการทำดีให้พ่อดูไงครับสมัยนี้ในการซ่อมแซมภาษาเนี่ยมันง่ายมากเลยนะมันยังไงอลันก็แค่ซื้อคาราบาวแดงมาดื่มมันเกี่ยวกันตรงไหนก็คาราบาวแดงเขามีวิตามิน B12 ที่ช่วยในการซ่อมแซมประสาทไงซ่อมแซมพ่อมึงนี่ไอ้หัวแมงกูไปมีเรื่องกับขาใหญ่มาเว้ยแล้วไงวะกูเลยโทรเรียกเพื่อนสิครับโหมึงโคตรเจ๋งเลยว่ะแล้วไงต่อพอเพื่อนมาเท่านั้นแหละทุกคนกราบเลยโอ้เพื่อนมึงคงใหญ่มากเลยสินะเพื่อนกูเป็นพระกลิ่นอะไรวะวันก่อนครับทำไมครับกำลังดูทีวีอยู่ดีๆดิแฟนเดินมาถามว่าชอบดูช่องอะไรแล้วไงต่อครับพอผมตอบไปเท่านั้นแหละครับแฟนต่อยเข้าที่เป้าตาหูผมซะงั้นคุณตอบไปว่าอะไรผมก็ตอบไปว่าผมชอบดูช่องคลอด คือว่าฉันได้ยินมาว่าคนที่ดูหนังโป้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นโรคความจำเสื่อมก่อนวัยแล้วมึงเป็นใครวะอยู่ดีๆมาคุยเนี่ยชัวร์เลยมึงแน่นอนไอ้หื่นเนี่ยไปเที่ยวผับกันเปล่าพอดีไปทั้งหมด17 คนเลยอยากจะมาชวนได้ทำไมไปกันเยอะจังก็เขาบอกต่ำกว่า18ห้ามเข้าทำไมออปติมัสถึงไม่ใช้ศาสนาพุทธทำไมวะเพราะออปติมัสพรามวันก่อนครับเรื่องของมึงวันก่อนครับคราวนี้อะไรอีกครับก็เมาเหล้าอะไรครับเฮ้ยธรรมดาแล้วปวดฉี่ครับท่านแล้วคุณทำยังไงผมก็เดินไปฉี่ใส่ต้นตะเคียนที่คนไปไหว้บูชากันนั่นแหละครับแล้วคุณได้ไหว้ขอขมาหรือเปล่าคุณภูเปล่าเดินกลับมาเท่านั้นแหละกระปูบวมเลยครับมันศักดิ์สิทธิ์ไงคุณภูซิปหนีบกระปูกูไอสัตว์